โอเคสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่เฟร์มิงครับผมอยู่กับเกมแบ็คที่เซิร์ออนไลน์วันนี้นะครับวันที่28ตุลานะฮะมีแพทเข้ามาแล้วก็มันจะมีเควสรายวันนะครับที่ให้เรามาทำเควสรายวันที่หมู่บ้านฟอรลินนะครับผมโอเคหลายคนอาจจะติดเรื่องเควสตเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาไกด์เควสให้ละกันนะครับผมเควสเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยต้อง แปลงเป็นผีฟักทองก่อนนะครับผมผีฟักทองใบผีผีฟักทองจะอยู่ที่ตัววายนะครับล็อกอินหนึ่งวันคุณจะได้หนึ่งใบนะครับคุณก็ล็อกอินมาจะได้เป็นใบนี้นะครับสำหรับคนที่ติดเฟวสนะก็ลองแปลงเป็นฟักทองแล้วมาเดินคุยดูก่อนนะครับผมแล้วมันจะมีเควสวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะโกวิประสาทหลายๆคนอยู่กตอนนี้นะครับผมน่าจะโกวิประสาทหลายหลายคนอยู่ณตอนนี้นะคือเควสหาหมีสี่ตัวนะครับผมผมก็ จะมาบอกให้นะครับเฉลยเลยละกันนะสี่ตัวอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมเหมือนเดิมครับก็คือเราจะต้องแปลเป็นปิศาจฟ,ฟักทองมาคุยกับมันนะอเอมีตัวแรกก็อยู่ตรงนี้ครับโรซี่นะจะอยู่ตรงนี้จะอยู่ข้างๆกับอคอกเอกม้านะครับอยู่ใกล้ๆคอกม้านะครับแล้วก็มีตัวที่สองให้เดินเข้าไปข้างในครับเดิน้ามาข้างในปึ๊บ นี่จะแอบอยู่ข้างหลังนี้นะครับเมอร์ซี่นะฮะหนีตัวที่สามเดินต่อจากตัวแรกไอ้ตัวที่สองมานะครับขึ้นหมางบนนี้นะฮะจะอยู่ตัวนี้นะครับเมอร์ซี่นะครับส่วนตัวที่สี่ก็จะอยู่ข้างบนสุดเลยนะครับจะอยู่บนบ้านนี้นะฮะ เดินเลาะเข้ามาึรื่องไดตรงนี้นะครับนี่โอซี o ่ C. นะครับผมโอเคครบทั้งสี่ตัวแล้วเนาะหวังจะช่วยทุกคนได้นะครับผมก็เดินปวดหัวอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอ่ะกว่าจะหาเจอนะครับผมถ้าถูกใจยังไงฝากกด u b s ส r i b ้นะครับแล้วก็ฝากแชร์ต่อให้คนอื่นได้ดูด้วยนะครับผมไปแล้วเจอกันสวัสดีครับ